Hello everyone. Welcome to English with Crue. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ English for Student Book 3. วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บทที่13นะคะบทที่13เรามาอ่านคำศัพท์กันก่อนค่ะเมื่ออ่านคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะโอเคอ่ะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะone word for two times 1คำต่อ2ครั้งค่ะพร้อมกัน1 2 3 go lesson 13บทที่13 lesson 13บทที่13 time เวลา daily time กิจวัตรประจำวัน daily time กิจวัตรประจำวัน clock นาฬิกา get up ตื่นนอน get up ตื่นนอน take a bath อาบน้ำในอ่างอาบน้ำtake a bath อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว breakfast อาหารเช้า lunch อาหารกลางวัน lunch อาหารกลางวัน dinner อาหารเย็น playground สนามเด็กเล่น homework การบ้าน pet สัตว์เลี้ยงโอเคขออีกสักรอบเนาะแต่คราวนี้คุณครูเอจะเปิดคลิปให้ฟังนะคะคุณครูจะเปิดคลิปให้เด็กๆฟังนะคะว่าให้เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะในช่อง YouTube English with ครูเอนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปิดคำศัพท์ในนี้ได้เลยนะคะเปิดไปได้เลยบทที่13เพราะฉะนั้นก็จะเป็นตอนที่13/2021นะคะโอเคได้แล้วนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคคราวนี้เรามาเลยนะคะพร้อมกันให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับเพื่อนๆอีกรอบนึงลูกอีกรอบนึงค่ะพร้อมกัน1 2 3 go เดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่2นะคะต่อจากของคราวที่แล้วนะคะคราวนี้คุณครูเอจะให้เด็กๆทบทวนเขียนตัวเลข1ถึง12ก่อนนะคะอีกรอบนึงโดยจับเวลาที่2นาทีเช่นเดียวกันนะคะโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็เริ่มเลยค่ะเด็กๆคะคราวนี้ให้เด็กๆเปิดมาที่สมุดนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนตัวเลขฝึกเขียนตัวเลขเลข1ถึงเลข12เพราะว่านาฬิกาเนี่ยมีเลข1ถึงเลข12หน่วยของชั่วโมงนะคะโดยให้เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษเลข1ก็เขียน4ครั้งเลข2ก็เขียน4ครั้งทุกตัวเขียน4ครั้งหมดเลยโดยคุณครูจะจับเวลาให้ที่เวลา2นาทีนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสามารถดูที่จอได้เลยนะคะว่าตัวไหนเขียนไว้อะไรบ้างนะคะฝึกบ่อยๆนะคะเราจะได้เขียนได้โอเคคราวนี้คุณครูจับเวลาให้เด็กๆเขียนก่อนนะ1ถึง12ค่ะเขียนตัวเลขเฉพาะตัวเลขนะลูกส่วนตัวอื่นๆยังไม่ต้องเขียนนะคะให้เขียน1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 12ตัวเขียนครบแล้วนะคะครูเอจะเริ่มจับเวลาเลยนะคะว่าเด็กๆคนไหนจะสามารถข้ามขีดจำกัดตัวเองได้แข่งกับนาฬิกาซิว่าตัวเองข้อละ10คะแนนค่ะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 go คำละ4ครั้งค่ะ
ครูไม่กวนสมาธิแล้วนะคะสู้ๆค่ะไว้เลยสู้ๆค่ะเหลืออีก45วินาทีค่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ทามสับหมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างเสร็จไหมลูกข้อละ10คะแนนค่ะถ้าคนไหนเสร็จทันเวลาก็รับไปค่ะถ้าได้ทั้ง12ข้อก็จะเป็นเช็คดูด้วยนะว่าตัวเองเขียนถูกไหมเช็คดูด้วยนะคะก็จะรับไป120คะแนนค่ะ120คะแนนนะคะคนไหนทำได้120ก็เขียนแบบนี้ได้เลยถือว่าสุดยอดเก่งมากเลยลูกโอเคงั้นเราไปเริ่มกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทบทวนคำศัพท์ตัวเลข1ถึง12เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพา เขียนคำศัพท์ตัวเลข13ถึง100ต่อเลยแบบอย่างสั้นนะคะแบบอย่างสั้นสรุปง่ายๆเลยอันดับแรกให้เด็กๆอ่านตามครูก่อนนะลูก13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีสิ่งไหนที่มันเหมือนกันเด็กๆดูนะถ้าลงท้ายด้วยตั้งแต่13ไปเด็กๆมองเห็นไหมมันจะมีคำว่า teen ต่อท้ายนะคะมันจะมีคำว่า teen ต่อท้ายนะคะมี teen ต่อท้ายเห็นไหมนะคะมี teen ต่อท้ายจนถึงเลข19เลยนะคะมีคำว่า teen ต่อท้ายจะมีตรงเลข5นะคะซึ่งจากเลข5เนี่ยปกติเราจะเขียนคำว่า five แบบนี้ใช่ไหม five ถ้าหากตัวนี้นะคะเขียน15ตัวไหนที่ลงท้ายด้วย VE หนูจะต้องเปลี่ยนเจ้า VE ตัวนี้ให้มาเป็นตัว F นะคะแล้วก็เติมคำว่า teen ลงไปนะคะก็จะเป็น15นั่นเองนะคะอันนี้ครูบอกละเอียดให้ฟังนิดนึงนะคะต่อไปค่ะ14ก็เหมือนเดิมนะคะต่อไป16 16 17 17 18 18 19 19คราวนี้มาดูต่อค่ะลูกพอมาเป็น20ค่ะออกเสียงตามค่ะ20 20 20ลงท้ายด้วยอะไรลูก TY30ค่ะ30ก็ลงท้ายด้วย TY 40ค่ะลงท้ายด้วย TY 40ต่างกันเด็กๆดูนะดูความแตกต่างระหว่างคำว่า40กับ14นะคะถ้า14เนี่ยจะมีตัว U ด้วยเห็นไหม FOUR นะคะแต่ถ้าเป็น40ปุ๊บตัว U หายไปขลุกเป็น FOR แล้วก็ใส่คำว่า T ลงไปนะคะใส่คำว่า T ลงไปมีข้อแตกต่างตรงนี้นิดนึงค่ะต่อไป50ค่ะ50เหมือนกันค่ะเลข5ปกติเราใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่า5ใช่ไหมพอ15ก็เป็นอะไรลูกถ้าตัวเลขตัวไหนที่ลงท้ายด้วย VE ให้เปลี่ยน VE เป็นตัว F แล้วอันนี้50ก็เติมอะไรลงไปลูกเติม TY ลงไปนั่นเองนะคะส่วนตัว15ก็จะเติมคำว่า Teen ลงไปนะคะต่อไปค่ะ
60ก็เป็นอะไรคะ60ก็เป็นซิกเหมือนเดิมแล้วก็ใส่คำว่าตี้ลงไป70ค่ะเป็น7แล้วก็ใส่คำว่าตี้ลงไปเป็น70 80เป็น80ค่ะตัวนี้นะคะปกติเลข8นี่ EIGHT มันมีคำ8แบบนี้นะมันมี T อยู่แล้วเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยตัวนี้จะไม่ใส่ T เพิ่มนะให้เติม Y ลงไปได้เลยแบบนี้เลยนะคะ understand ไปต่อนะคะต่อไป90ค่ะก็คือคำว่า9แล้วก็ใส่คำว่าตี้ลงไปและ100ค่ะก็คือ100ส่วนตัวเลขอื่นๆเวลาที่นักเรียนเขียนสมมติว่าเขียนไปถึงเลข20แล้วเราจะเขียนเลข21เราจะเขียนยังไงนะคะเวลาเขียนเลข21ก็จะเป็นแบบนี้นะลูก20ก็คือ20กับ1ค่ะก็จะเป็น20คือ20นะคะแล้วก็เลข1ก็คืออะไรลูกขีดแดดก่อนแล้วก็ใส่คำว่าวันแบบนี้นะคะ22ค่ะเป็น22แบบนี้นะคะ23ก็เป็นอะไรลูกเป็น23ก็จะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9ลงไปต่อท้ายพอมาถึงจน30เป็นอะไรลูก30ก็จะเป็น30ใช่มั้ย30ตรงนี้เป็น30 THIRTY 30พอ31 31ก็เอาเลข1มาต่อท้ายค่ะก็จะเป็น30ขีดแดดก่อนค่ะ31 32ค่ะก็จะเป็นอะไรลูก32ก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง39ก็จะเป็น39พอ40ก็จะเป็น40 41 42ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะโอเค understand ถ้าเข้าใจแล้วคราวนี้อันนี้คือวิธีการเขียนที่ตัวเลขที่มันตัวเต็มๆที่คุณครูอธิบายให้ฟังคราวนี้คุณครู A จะให้เด็กๆเนี่ยเขียนเฉพาะตัวเลขที่เราจะแข่งกันตอนนี้นะคะที่เราจะแข่งกันกับนาฬิกาโดยเราจะกำหนดที่เวลาที่ตัวเวลา4นาทีนะคะให้เขียนคำละ4ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆ เริ่มต้นไปแล้วคือ1ครั้งเพราะฉะนั้นก็เหลือ3ครั้งแค่นั้นแหละนะคะไม่มากนะคะโอเคงั้นถ้าเราพร้อมแล้วเราก็เยอะไปไหม4นาทีเอาสัก3นาทีดีกว่าเนาะ3นาทีครึ่งแล้วกันคนละครึ่งทางเปลี่ยนใจใหม่แล้วกันขอ3นาที30วินาทีเพราะว่าให้หนูลดจำนวนลงหนูให้หนูลอกก่อนนะให้หนูลอกก่อนให้ครบเลยครั้งที่1 นะคะลอกให้ครบก่อนเลยแล้วก็หนูเขียนเพิ่มอีก3ครั้งมันก็จะรวมทั้งหมดก็กลายเป็นอะไรลูกเป็น4ครั้งนะคะโอเคได้เสร็จเรียบร้อยเอาแค่3นาที30วินาทีนะคะโอเคครูจะไม่กวนสมาธิแล้วนะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเขียนเพิ่มเติมเป็นคำละอีก3ตัวรวมแล้วก็จะเป็นกับไอของเดิมเป็น4ตัวนะลูกตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาที30วินาทีค่ะใกล้เสร็จยังคะสู้ๆลูกเหลืออีก1นาทีกับอีก40วินาทีค่ะข้อละ10คะแนนนะคะ
มี16ข้อค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะบางคนอาจจะเสร็จแล้วนะตอนนี้พวกที่เขียนเก่งๆนี่เสร็จไวแล้วนะตอนนี้ให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะลูกเหลืออีก20วินาทีสุดท้ายค่ะหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคหมดเวลาค่ะหมดเวลาเรียบร้อยนะคะคราวนี้เด็กๆลองมาดูซิเด็กๆทำเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วก็เขียนถูกต้องหมดเลยตรวจเช็คดูนะคะก็มีอยู่10ทั้งหมด16ข้อข้อละ10คะแนนเด็กๆก็จะสามารถได้เป็น160คะแนนนะคะเด็กๆก็เขียนได้เลยนะคะ160คะแนน100ส่วน100ส่วน160แบบนี้เลยนะคะโอเคถ้าได้แล้วก็สุดยอดเลยเก่งมากๆเลยลูกโอเคนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องของเวลานะคะว่าทบทวนกันนิดนึงของเมื่อวานนี้นะคะของคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดเข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะดูเด็กๆอยู่ข้อที่1นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o clock เด็กๆมองเห็นไหมเข็มยาวอยู่ที่เลข12ตรงนี้นะคะให้ใช้คำว่า o clock นะคะลูกให้ใช้คำว่า o clock นะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะทบทวนกันนิดนึงอย่างเช่น3นาฬิกานะคะ3นาฬิกาก็จะเป็นIt is 3 o'clock หรือ it's 3 o'clock ก็ได้4นาฬิกาก็จะเป็น it's 4 o'clock it's 4 o'clock 7นาฬิกาก็จะเป็น it's 7 o'clock it's 7 o'clock นะคะคราวนี้เรามาดูต่อที่ข้อที่2นะคะลูกข้อที่2นี่ก็จะเป็นคราวนี้เข็มยาวเขาจะเลื่อนมาเด็กๆมองเห็นไหมเข็มยาวนะคะเข็มยาวคุณครูจะระบายเป็นสีแดงๆแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะเข็มยาวเขาเลื่อนมาที่เลข3ในช่องของนาทีเนี่ยเข็มยาวก็คือบอกหน่วยของนาทีเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอันที่จริงมันจะมีตัวติ๊กๆๆๆเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือแต่ละช่องเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นนะคะจากเลข12มาหาตรงนี้ก็คือเลข1ตรงนี้เป็นเลข2นะคะจาก12มาหา1เนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น5ช่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ5นาทีนะคะพอเลข1มาหาเลข12ก็จะเป็นอีกนะคะจากนี้มาหาตรงนี้นะคะเลข1ถึงเลข2ก็จะมาอีก5ช่องก็จะเป็นอีก5นาทีนะคะแล้วก็จากเลข2ก็มาที่เลข3อีกรวมแล้วก็จะเป็นอีก5นาทีทั้งหมดรวมแล้วจนมาถึงที่เลข3นี่ก็คือ53เป็นไงลูก53 15นาทีรวมแล้วคือเป็น15นาทีเอาทั้ง3ตัวนี้นะคะมารวมกันเป็น15นาทีคราวนี้เรามาดูต่อนะคะคราวนี้เข็มยาวบอกถึงเวลาที่เป็นนาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอบ what คำถามเหมือนเดิมค่ะเวลาเท่าไหร่เราถามคำถามว่าอะไรลูก what time is it ค่ะเวลาเท่าไหร่เวลาตอบค่ะคราวนี้เราก็มาดูที่เข็มสั้นด้วยดูเข็มสั้นประกอบนะคะเข็มสั้นนี่จะบอกของหน่วยชั่วโมงค่ะลูกเข็มสั้นเด็กๆมองเห็นไหมคุณครูใส่สีฟ้าไปนะคะเข็มสั้นก็คือตรงนี้นาทีมันมา15นาทีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงลูกมันก็จะเลยเข็มเลยตรงเลข6มานิดนึงค่ะเลยตรงเลข6มานิดนึงนะคะ15นาทีนั่นเองนะคะเวลาที่พูดเป็นประโยคเวลาเท่าไหร่ What time is it เวลาตอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขก่อนลูกเวลาเท่าไหร่เอ่ย6นาฬิกา6นาฬิกากี่นาทีคะ6นาฬิกา15นาที6นาฬิกา15นาทีภาษาอังกฤษว่าไงลูกก็คืออันนี้อ่านแบบภาษาอังกฤษที่เป็นแบบของเขาเรียกว่าของ US นะคะของอเมริกันนะคะ US มันก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้ง US และ UK ถ้าเป็น UK เนี่ยนะคะของอังกฤษเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า a quarter past นะคะมันจะมีคำว่า a quarter past เข้าไป
นะคะมีคำว่า a quarter past ซึ่งมีความหมายเท่ากับ15นาทีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเรียนเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของUS นะคะของอเมริกันนะคะเขาใช้เขาเห็นตัวเลขตัวไหนก็คืออ่านไปตามตัวนั้นเลยนะคะเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปตามตัวนั้นเลยคราวนี้เรามาดูกันอย่างเช่น6จุดเท่าไหร่ลูก 6.15 เห็นไหมเด็กๆเห็นไหม 6.15ตัวเลขเลยก็เป็นไงลูก6ก็คือเลขอะไรเอ่ย6ก็คือ6ก็ใช้คำว่าอะไรคะเลข6ก็ใช้คำว่า6เลยแบบนี้เลย it is 6เลยส่วน15ใช้อะไรลูก15ก็คือ15 15แปลว่าอะไรนะเราฝึกเขียนมาแล้ว15ก็คือ15อันนี้ก็คือเลขอะไรลูกเลข6 6.15 ก็ it is 15แบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะต่อไปลองดูซิข้อต่อไปค่ะถ้าเป็น 8.15 โอเค8.15 จะอ่านว่ายังไงขึ้นต้นเลยก็เหมือนกันค่ะลูกเป็นอะไรคะis หรือ is ก็ได้ it is เลข8คืออะไรลูกเลข8คือ8ค่ะ it is 8อะไรลูก15 15ใช้คำว่าอะไรคะ8 15แบบนี้นะคะ8 15ต่อไปค่ะคราวนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีโอเคง่ายๆเลย10นาฬิกา it is อะไรลูก it is อะไรคะ10เลข10คือ it is 10ตามด้วย15ค่ะลูก it is 10 10อะไรคะ10 15ง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมจุดฟูลสต็อปนะคะอันนี้ง่ายมากเลยคราวนี้เมื่อเราเรียนง่ายๆแบบนี้เรามาไปต่อเลยไปต่อข้อที่3เลยนะคะข้อที่3คราวนี้เกิดอะไรขึ้นข้อที่3เกิดอะไรขึ้นคะเข็มยาวเป็นไงลูกเข็มยาวเข็มยาวเลื่อนตำแหน่งมาค่ะลูกเข็มยาวครูใช้เป็นสีแดงนะเข็มยาวมันอยู่ที่เลขอะไรคะเข็มยาวอยู่ที่เลข6ส่วนเข็มสั้นเป็นไงคะเข็มสั้นอยู่ที่เลขอันนี้เลข4เนาะอันนี้เลข5เข็มสั้นมันเป็นไงลูกเข็มสั้นมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยของเลข4กับเลข5คุณครูใช้เป็นสีน้ำเงินนะสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะโอเคคราวนี้เวลาเห็นตัวเลขแบบนี้ก่อนเลยตัวเลขเอาเข็มตัวเลขก่อนเลยเวลาเท่าไหร่เอ่ยเวลาเท่าไหร่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคำถามใช้คำว่าอะไรลูก What time is itเวลาเท่าไหร่หรือ what is the time ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะ tell me the time แล้วแต่ได้เลยนะคะคราวนี้มาดูต่อ what time is it เวลาเท่าไหร่อันนี้เวลากี่นาฬิกาลูกเข็มสั้นเลยเลข4มาก็คือกี่นาฬิกานะเลยเลข4มาก็คือ4นาฬิกากี่นาทีลูกคราวนี้เรามาดูซิกี่นาทีช่องละจากเลข12นะไล่มาจากเลข12อันนี้เลข1เลข2 3 4 5โอเคมาดูช่องละ5นาทีใช่ไหมเรานั่นไปแล้วช่องเลข12มา1ก็เป็นกี่นาทีลูกเป็น5นาที12มาที่2ก็เป็น10นาที51เป็น5 52เป็น10 53 15 54 20 55 25 56 30มาถึงตรงนี้ครึ่งทางพอดีค่ะ30นาทีจริงไหม1ชั่วโมงมีกี่นาที1ชั่วโมงทั้งหมดมีกี่นาทีลูก60นาทีครึ่งทางครึ่งนึงของ60ก็คือกี่นาทีคะครึ่งหนึ่งก็คือ30นาทีโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เข็มสั้นเรามาดูที่เข็มสั้นเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรนะเลยเลข4มาเพราะฉะนั้นก็คือ4นาฬิกาแล้วก็เข็มยาวตรงที่เลข6ก็คือหน่วยของนาทีก็เป็น 4.30 ค่ะก็คือ4นาฬิกา30นาทีเวลาที่เราแต่งเป็นคำตอบคำถามลูกเวลาเท่าไหร่4นาฬิกา30นาที it is ลูกเลข4คือ it is 4ส่วน30ง่ายๆเลย it is 4:30 ค่ะแล้วก็จุดฟุตซับจบเลยง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปลองดูหน่อยเวลา5นาฬิกา30นาทีภาษาอังกฤษว่าอะไร is อะไรลูก is เลข5คืออะไรเลข5เลข5คือ is 5 อะไรลูก30คือ5:30แบบนี้นะคะต่อไปลองอีกสักหน่อย 12.30 ค่ะ what time is it ตอบค่ะ is อะไรลูก12 คือ12 อะไรลูก30คือ12:30แบบนี้ได้เลยนะง่ายๆได้เลยโอเค understand ง่ายๆค่ะลูกโอเคแค่นี้แหละนะคะสำหรับข้อ1 2และ3นะลูกแล้วก็ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำ exercise ที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ what time is it เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีทั้งหมดอยู่12ข้อนะคะคุณครูจะให้เวลาที่4นาที30วินาทีนะคะอย่าลืมว่าถ้าหากลงท้ายด้วยจุด00นะคะมันก็เข็มยาวมันอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า O'clock นะนอกนั้นเห็นตัวเลขตัวไหนก็เขียนไปตามนั้นเลยนะคะ
โอเคขึ้นต้นด้วยคำว่า is is หรือ is นั่นเองนะคะโอเคเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เขียนตามนี้ก่อนนะคะเขียนตามข้อที่1ถึงข้อ12ให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆสามารถที่จะหยุดคลิปนี้ได้นะคะหยุดไว้ก่อนเลยแล้วเมื่อเด็กๆพร้อมเมื่อไหร่ก็เราจะเริ่มแข่งกันเลยนะคะโอเคเป็นว่าตอนนี้เด็กๆเขียนพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มแข่งขันกันครูเอให้เวลาที่4นาที30วินาทีเยอะพอสมควรนะคะสำหรับ12ข้อโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะขึ้นต้นอย่าลืมนะ it's นะคะตัว i ใหญ่นะแล้วก็ลงท้ายใส่จุด full stop นะคะมีทั้งหมด12ข้อค่ะข้อไหนที่ไม่มั่นใจในการเขียนตัวเลขเด็กๆเปิดย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเปิดย้อนกลับไปดูได้เลยถ้าเลขตัวไหนที่ตัวเองเขียนยังไม่ถูกนะคะเวลายังเหลืออีกเยอะค่ะตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะครูเชื่อว่าหลายคนทำได้หลายข้อแล้วแหละนะคะอย่าลืมลงท้ายใส่จุด full stop ท้ายประโยคนะคะขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้เราเขียนแบบของ US นะลูกเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปตามนั้นนะคะซึ่งเป็นการอ่านเวลาที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีค่ะอีก1นาทีสุดท้ายค่ะครูเชื่อว่าหลายๆคนคงเสร็จแล้วนะลูกนับถอยหลังพร้อมกับครูเอเลยค่ะ10 9 8 7 6 5
four, two, three, two, one. ค่ะหมดเวลาโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาเฉลยกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะลงท้ายด้วยจุด00เขาใช้คำว่าอะไรนะลูกเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock is 3ก็จะเป็น is 3 o'clock ค่ะอย่าลืมลงท้ายใส่จุด full stop ค่ะต่อไป11นาฬิกาค่ะ is 11คือ11 o'clock ค่ะจุด full stop ต่อไปลองดูซิเพื่อความง่ายเราดูที่จุด00ซิมีข้อไหนอีกข้อที่7ค่ะลงไปทำก่อนเลยค่ะลูก is ทำแบบนี้ก็ได้นะ is เลข1ค่ะ is 1 o'clock หมดยังไม่เห็นเนาะโอเคอ่ะคราวนี้กลับมาดูค่ะข้อที่3ค่ะ is อะไรคะลูก6นาฬิกา is 6คือ is 6 15คือ is 6อะไรลูก is 6 15แล้วก็จุด full stop ค่ะต่อไป8นาฬิกา10นาทีค่ะ is 8คือ8 is 8 10 10คือเลข10 10ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ10นาฬิกา22ค่ะเป็น is อะไรคะ is 10 10 22ค่ะ20คิด that ค่ะแล้วใส่คำว่า to ลงไปค่ะจุด full stop ค่ะ7นาฬิกา30นาทีค่ะ is 7ค่ะ7 30ค่ะ30ค่ะจุด full stop ค่ะต่อไป5นาฬิกา55นาที What time is it is is 5 5ค่ะแล้วก็55ค่ะ50อะไรคะ55ค่ะ2นาฬิกา30นาทีค่ะ is 2 30ค่ะ is 2 30จุด full stop ค่ะเดี๋ยวคุณขยับเลื่อนนิดนึงค่ะต่อมาค่ะ4นาฬิกา40ค่ะ is 440ต่อไปข้อ11ค่ะ is 930เลข8ค่ะ38ค่ะหยุด full stop ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ what time is it ลูก is 12ค่ะ is 12และเลข47ค่ะ is 12 47คือ40คิด that ค่ะ47จุด full stop ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคเป็นไงบ้างเด็กๆตรวจเช็คตามเลยนะคะข้อละ10คะแนนถ้าคนไหนถูกหมดทั้ง12ข้อก็รับไป120ส่วน120คะแนนค่ะโอเคคนไหนที่ทำเสร็จหมดเรียบร้อยเก่งมากๆเลยแล้วก็ค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย see you again next time goodbye